สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงน,นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่วาสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดฉบับวันงคารที่25เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับสันสตอแมนให้ชื่อว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้น หมายความว่ายัางไงเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นซันสโตแมนบอกว่าอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนนะครับจะรีบไปไหนจะรีบไปไหน,ไไหนก็จะมีใครซส้ออีกแหะครับนายกเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับจะปากไวอะไรนักหนาไปตอบนักข่าวเลอะเทอะไปทำไมกับไอ้เรื่องแนวคิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ไปโลาะสอสอปฏิริสซึ่งหลุด ออกมาจากปากใครในพักเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่รู้นะครับแล้วยิ่งไปสารภาพตัวเองอยู่ในพักทํางานในฝ่ายบริหารถ้าเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันในพักด้วยแล้วเนี่ยไปสารภาพแบบนั้นได้ยังไงล่ละครับทํางานในพักเนี่ยมันก็ยิ่งต้องมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าพักเกิดตกผลึกขึ้นมา แล้วก็มีมติว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเสนอเลือกตั้งแบบเขตยอย่างเดียว500คนโดยที่ไม่มีสสบัญชีรายชื่อเกิดสมมติมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะไม่เสียหน้าหมดแหละครับมันจะไม่หมดราคาหมดแหละครับขนาดทำงานในฝ่ายบริหารแท้ๆเนี่ยยังไม่ได้รู้อะไรที่มันระแคะระคายหรือว่าภายในพักเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรกันอยู่นะฮะแต่เอาละครับจะว่าไปแล้วเนี่ยแนวคิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญด้วยการโละ สสปฏิริสเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันจะเลอะเทอะตรงไหนนะครับในเมื่อแก้โน่นแก้นี่ตามฝ่ายการเมืองต้องการยังแก้กันได้ไม่ใช่เลยครับการคิดแก้ให้มีเฉพาะเลือกตั้งแบบเขตอย่างเดียวเนี่ยทาไมมันจะต้องเลอะเทอะด้วยครับในเมื่อก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือว่าใครก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่มีเลยจะดีซะเลยซ้ำไปที่ชาวบ้านเนี่ยจะได้ผู้แทนที่มาจากการเลือกของพวกเขาจริงๆสักทีหนึ่งอย่าลืมนะครับสส,สปฏิริสมาจากพักเป็นคนเลือก แล้วส่วนใหญ่ที่เลือกก็ประเภทผู้มีอุปการะคุณของพรรคบ้างละพวกหัวคะแนนบ้างละพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างละหรือไม่ก็ประเภทตาขาวไม่กล้าจะไปลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกลัวชาวบ้านเขาจะไปเลือกก็เลยให้พรรคเนี่ยใส่ชื่อเอาไว้เป็นปาติริสแถมยังแย่งกันอยู่ในลำดับต้นๆอีกต่างหาก,กันนะครับไอ้ที่น่าละอายเนี่ย คือพอได้เข้าไปนั่งในสภาแล้วก็อวดก็อ้างคุยกันเโมงเลยบอกว่าข้านี่เป็นผู้แทนของประชาชนทั้งๆที่ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เลือกมึงนะเขาเลือกพักเขาเลือกพักเลือกหัวหน้าด้วยความศรัทธาและก็ชื่นชอบก็เท่านั้นละครับซึ่งแต่หากว่าจะโละไม่ต้องมีสอสอปาติลิสก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักหนานะครับแล้วประชาชนเนี่ยก็คงไม่ได้มีปัญหาถ้าหากว่าจะแก้รัฐธรรมนูญกันในเรื่องนี้ จะมีก็แต่นักการเมืองด้วยกันนั่นแหละครับที่ยังคิดไม่ตกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของในทุนของพรรคการเมืองได้ยังไงและถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยมีแนวคิดนี้จริงเนี่ยอันเนี้ยเหนื่อยนะครับเอาเป็นว่าผมขอเชียร์กันแล้วกันเพราะว่าจะชั่วจะดีจะงูจะฉลาดยังไงก็แล้วแต่บรรดาสอสอห้าคนในสภาก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้แทนรัษฎรอย่างแท้จริงนะครับก็อย่างที่คุณรัชนกสีนอกสอสอเขตพักก้าวไกล เห็นไหมครับไม่ว่าเธอจะทําตัวไม่เหมาะสมยังไงก็แล้วแต่คนที่จะตําหนิเธอได้เนี่ยก็คือคนที่เลือกเธอเข้าไปเป็นผู้แทนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นเขามองกันว่าพฤติกรรมการแสดงทางกายของเธอในวันอภิปรายเนี่ยเหมาะสมแล้วดีงามอยู่แล้วก็ต้องปล่อยครับไม่ควรจะมีใครเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ไปข้องแวะด้วยนะครับส่วนที่คุณอมรัฐโชคประมิตรกุลได้ทวิตข้อความ เธอบอกว่าดิฉันเห็นด้วยว่ามูฟนี้ไม่โอเครวมทั้งการใช้ภาษากายที่ไม่สุภาพที่อมรรัตพูดอย่างนี้เนี่ยเอาเป็นว่ากลายเป็นเรื่องภายในพักก,ก,ก,ก้าวไกลเกับเรากันนะครับคุณรักชนกก็คงจะรู้สึกผิดถึงได้ยอมรับบอกว่ากิริยามารยาทที่บกพร่องไปต้องขออภัยจริงๆคะ่ะด่าได้เต็มที่เลยยินดีที่จะนําไปปรับปรุงให้ดีขึ้นขอโทษจริงๆจากใจเลยคะ่ะยินดียืดอกรับ ทั้งก้อนอิฐและดอกไม้ที่จะมอบให้เราว่าอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนี้เนี่ยได้แสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่ก่อนหน้านี้จําได้ใช่ไหมครับนั่งยกชันเข่าในระหว่างการประชุมสภาเมื่อปีที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับครั้งนั้นเนี่ยคุณลักษนกขอให้ไปโฟกัสที่เรื่องเนื้อหาการประชุมจะดีกว่า ก่อนที่จะออกปากขอโทษออกมาถ้าหากว่าทำให้ผิดหวังและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวมาปีนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามีการปรับปรุงตัวแล้วหรือยังหรือว่าปรับปรุงตัวแนละมันได้แค่นี้หรือยังไงครับกิริยามารยาทที่บกพร่องเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะแม่หนูนะไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็นแล้วกันนะนะครับ